จารย์มาว่ากันถึงเรื่องโค้งสุดท้ายกันก่อนดีไหมถึงแม้จะเหลือเวลาอีกนะวันนี้ไม่นับแล้วนับวันพรุ่งนี้ก็เหลือเวลาอีก12วันครับท่านอาจารย์ครับ12วัน1โหลวันพอดีโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นมาถึงตอนนี้ได้เห็นอะไรบ้างหรือยังครับอาจารย์ครับคือเราก็เห็นแล้วว่าการสู้กันของในข้างเดียวกันก็จะหนักขึ้นคือตอนนี้เขารู้กันแล้วว่าคู่แข่งนี่ไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามนะครับครับคู่แข่งคือฝ่ายเดียวกันฮะโอ้โหนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางพรรคทางฝั่งที่เรียกว่าฝั่งฝ่ายค้านปัจจุบันนะครับหรือฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะครับครับเราจะเห็นการสู้กันเพื่อเอาคะแนนเสียงนะครับของคนที่ยังอาจจะไม่ตัดสินใจชัดเจนนักว่าบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยจะกาให้เพื่อไทยหรือก้าวไกลครับคนที่ก็เป็นสาที่ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือเป็นติ่งแดงติ่งส้มนะครับหรือเป็นสาวกตัวจริงเสียงจริงของ2พรรคเนี่ยเค้าก็2ใบเค้าก็ลงให้พรรคที่เค้าเลือกอยู่แล้วไม่แยกนะอาจารย์ฮะไม่แยกนะว่าถ้าเป็นสาวกตัวจริงเค้าตัดสินใจแล้วครับ2ใบไปหมดก็จะมีคนจํานวนหนึ่งครับที่คิดว่าเนี่ยเลือกพรรคหนึ่งพรรคใดใน2พรรคเนี่ยรักพี่เสียดายน้องอย่างนั้นเหรอครับอาจารย์แล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งด้วยที่2ใบอาจจะเลือกขี่กันใบหนึ่งให้เขตใบหนึ่งให้บัญชีนะครับระหว่าง2พรรคเนี่ยครับนี่โค้งสุดท้าย12วันที่เหลือเนี่ยของ2พรรคนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องนี้เองครับคือชิงคนที่ยังไม่ตัดสินใจครับภาษาอังกฤษเรียกสวิงโหวตเตอร์โอ้มีเยอะไหมครับสวิงโหวตอาจารย์ฮะผมเชื่อมีไม่น้อยนะครับคือคนที่เป็นฝั่งครับฮะอ่ะดูเหมือนสัญญาณจานจะขาดหายไปมาถึงตอนสำคัญพอดีนั่นก็คือเรื่องของสวิงโหวตในกลุ่มของมวลชนในกลุ่มก็มีมากกว่า2ด้วยอืมฮะเพราะว่ามียังมีเสรีรวมไทยมีไทยสร้างไทยถูกไหมครับครับเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วว่าคนที่มีน้ำหนักจานจานครับเดี๋ยวจานเมื่อสักครู่มันขาดหายไปประมาณสัก5วิเนี่ยมีมากกว่า2นะ2ก็คือก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยนะฮะแต่ทีเนี้ยเสรีรวมไทยหรือพรรคอื่นๆเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของสวิงโหวตหรือว่าอยู่ในกลุ่มนอกเหนือจากสวิงโหวตอาจารย์ฮะก็เป็นไปได้นะครับว่าไอ้บัตรเลือกตั้งที่เป็นบัตรสีเขียวอ่ะครับก็มีโอกาสนะครับที่ตัวเลือกมันมีมากกว่าแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลอ๋อครับฮะใช่ไหมครับก็จะมีเสรีรวมไทยสร้างไทยก็จะเป็นช้อยหนึ่งครับก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าในการอภิปรายหรือดีเบตเวทีต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นพรรคเสรีรวมไทยนะครับโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับหรืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับหรือว่าในส่วนของไทยสร้างไทยนะครับโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกียรติยุราพันธ์หรือว่าคุณสิทธาทิวารีเนี่ยก็มีความโดดเด่นไม่ใช่น้อยนะแล้วผมคิดว่าคนที่ลังเลใจเนี่ยเอ๊ะบัตรสีเขียวจะกาใครเนี่ยครับตัวเลือกก็อาจจะไม่ได้มีเพียงแค่เพื่อไทยก้าวไกลผมย้ำนะครับว่าถ้าหากเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับเขาก็สนใจไปแล้วแหละแต่ผมก็หมายถึงคนที่ไม่ได้เป็นสาวกตายตัวของพรรคหนึ่งพรรคใดเนี่ยเขาก็ยังคิดอยู่แหละครับถึงตอนนี้ครับนะครับครับคือแฟนพันธุ์แท้เรียบร้อยไปแล้วนะอาจารย์แต่แฟนพันธุ์แท้เขาสนใจไปแล้วไปแล้วแบบไปคู่นะอาจารย์ไม่ใช่ว่ากระจายนะไปแบบเลือกไปคู่ฮะไปคู่ที่เขาจะชิงกันเนี่ยคือคนที่ยังลังเลใจและคนที่สองใบอาจจะเลือกแก้เนี่ยเขาชิงกันตรงนี้ครับครับในแบบแบ่งเขตเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับเพราะว่าไอ้แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับมันก็แม้ว่าจะชิงกันแต่ว่าคะแนนมันก็ 1% ก็สอสอ1คนอ่ะครับใช่ไหมแต่ว่าในแบบแบ่งเขตมันหมายถึงการแพ้ได้เลยนะครับแล้วแพ้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าแพ้ข้างเดียวกันหรือแพ้ฝ่ายข้างฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของถ้าหากว่าฝั่งสองคนรวมกันแล้วชนะขาดแน่นอนก็แล้วสองพรรคนี้รวมกันชนะขาดแล้วก็แล้วไปครับแต่จะมีบางกรณีในบางเขตใช่ไหมครับที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็แข็งแรงเหมือนกันครับแล้วสองพรรคนี้เนี่ยถ้าตัดกันมากเพื่อเผยข้างก็จะเข้ามันก็จะมีกรณีแบบนี้ในบางเขตเรียกว่าตายอยู่ไงท่านอาจารย์ครับใช่ครับจะมีบางเขตในแบบนั้นครับครับทีนี้ผมก็
จึงได้พูดไปนะครับว่าการแข่งขันกันระหว่างฝั่งเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีเข้มข้นขึ้นครับเราก็เริ่มต้นได้พูดทางฝั่งที่เรียกว่าเป็นฝ่ายค้านปัจจุบันหรือฝั่งประชาธิปไตยก่อนครับนะครับทีนี้ผมก็ชวนคุณมนตรีดูนะครับว่าที่คุณทักษิณชินวัตรทวิตไปเมื่อเช้าเนี่ยครับเอ๊ะมันเป็นยุทธศาสตร์อยู่ตรงไหนอ่ะเป็นการยิงสวิงเป็นการพยายามจะเอาสวิงโวตเตอร์ที่ยังลังเลใจอยู่ให้มาเลือกพรรคเพื่อไทยใช่ไหมยังไงมนตรีมองยังไงผมเนี่ยเมื่อสักครู่คุยกับท่านอาจารย์สุขุมตอนต้นด้วยต่างคนก็ต่างมุมมองแล้วก็ทำให้ตีความไปได้หลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือขออนุญาตใครนะขออนุญาตนะครับคือผมเนี่ยไปดูข้อความเนี่ยคำว่าขออนุญาตมีทั้งเริ่มต้นแล้วก็ลงท้ายนะครับก็ไม่แน่ใจว่าหนึ่งเนี่ยแน่นอนที่สุดก็เป็นความดีใจของคนที่ได้เป็นหลานปู่หลานตาอะไรก็ตามนะครับที่มีวันนี้แต่อีกด้านหนึ่งก็มีส่วนผสมในเรื่องของการเมืองเพราะคำว่ากลับบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เที่ยวนี้มาพร้อมกับประโยคใหญ่โดยเฉพาะมีข้อความขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุจะ74ปีกรกฎาคมนี้แล้วพบกันเร็วๆนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตหัวท้ายแล้วก็มีการว่าเร็วๆนี้พบกันด้วยท่านอาจารย์ครับมันจะมีความหมายคือคุณทักษิณไม่ทราบว่าขออนุญาตเนี่ยหมายถึงว่าขออนุญาตใครอย่างที่คุณมนตรีว่านะครับครับหรือตั้งใจประการใดก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าการที่มาปล่อยตรงนี้ออกเนี่ยนะครับในช่วง 12-13 วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันย่อมมีผลต่อการเลือกตั้งอยู่แล้วครับนะครับถ้ามองในแง่ของความตั้งใจก็อาจจะเป็นการขออนุญาตประชาชนใช่ไหมครับผู้เลือกตั้งครับทีนี้ผลเนี่ยมันต่อให้ตั้งใจหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่มันขอให้เกิดผลยังไงล่ะผมย้ำว่าคนที่เขาจะเลือกเพื่อไทยเขาก็เลือกเพื่อไทยทั้งสองใบคนเลือกก้าวไกลก็เลือกก้าวไกลทั้งสองใบคนไม่เลือกคุณทักษิณหรือเลือกอีกข้างไปเลยเขาก็ตัดสินใจไปแล้วแต่ว่ามันจะมีผลต่อคนที่ยังลังเลคือจะว่าลังเลก็ไม่ใช่นะยังตัดสินใจไม่ขาดไงอาจารย์คือหมายถึงว่ายังไม่ตัดสินใจครับผมใช้คำนี้นะครับครับเช่นผมถามไปเนี่ยพี่จะเลือกใครนะหรือถามอาจารย์จะเลือกใครเขาก็ตอบว่าเช่นถ้าเป็นทางฝั่งประชาธิปไตยเขาจะตอบนี้ครับก็ไม่เพื่อไทยก็ก้าวไกลครับคุณมนตรีลองสำรวจดูก็ได้ครับนะครับว่ามันมีคนอย่างเงี้ยอยู่จำนวนจริงครับอย่าลืมว่า12วันนี่มันนานนะทำไมต้องรีบตอบตอนนี้เราเรื่องตั้งมานั่งอีกตั้ง12วันครับใช่ไหมครับ13วันอันนี้แหละครับก็ทำให้มันมีผลอยู่นะฮะครับมีผลคืออย่าลืมว่าหลักประกันของพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นรัฐบาลได้แน่เนี่ยนะครับก็ต้องแลนสไลด์ครับแต่ความจริงเนี่ยตามที่ผมเคยวิเคราะห์ไปนะครับเพื่อไทยบวกก้าวไกลเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อไทยก็ไม่เป็นรัฐบาลไม่เป็นฝ่ายค้านครับนะครับเพียงแต่ว่าจะรวมกับใครนั่นเองนะครับอาจารย์ก่อนที่จะผิดไปถึงจุดนั้นขออนุญาตกลับมาเนี่ยผมเริ่มขออนุญาตตามเลยนะอาจารย์นะครับกลับมาที่เดิมอีกนิดหนึ่งเถอะครับว่าเมื่อมีแฟนพันธุ์แท้ตัดสินใจไปแล้วไม่วอกแวกแน่ๆเพราะต่างคนต่างก็เป็นสาวกของพรรคการเมืองที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนอยู่ทีเนี้ยที่ยังเป็นไม่ใช่พันธุ์แท้แล้วก็ยังเป็นสวิงโหวตแล้วก็มากกว่า2พรรคคำที่ขออนุญาตเนี่ยถ้าจะถอดรหัสออกมาเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความมั่นอกมั่นใจที่มีอยู่ในตัวก็เลยต้องใช้คำสุภาพสักหน่อยหนึ่งผมขออนุญาตนะครับอะไรนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือมั่นใจแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยคำเนี่ยถ้าจะเอามาโยงกับสวิงโหวตตรงเนี้ยมันจะเป็นบวกหรือมันจะทำให้ดึงคนต่างๆเหล่านั้นน่ะเอาล่ะตัดสินใจแล้วล่ะเพราะคำนี้มันจะมีอย่างนั้นเหรออาจารย์ลองวิเคราะห์นะครับคือคนที่อยากให้คุณทักษิณได้กลับบ้านเนี่ยนะครับก็เขาก็ต้องเลือกเพื่อไทยครับแล้วประโยคนี้จะเป็นการชวนให้ต้องไปเลือกตั้งนะครับอย่าคิดว่าหมายถึงว่าเหมือนกับย้ำเตือนอ่ะ
ว่าต้องไปเลือกตั้งนะถ้าอยากคุณทักษิณกลับบ้านไปเลือกเพื่อไทยสองใบนะอะไรเงี้ยนะครับคือผมขยายความนิดนึงนะครับในหน้าที่เป็นนักกฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะครับทุกฉบับก็เขียนไว้เหมือนกันหมดนะครับว่าการห้ามมิให้บุคคลสัญชาติไทยเข้าประเทศเนี่ยจะกระทำไม่ได้ครับคุณมนตรีครับฮะคือคุณทักษิณเนี่ยจะกลับประเทศไทยกลับเมื่อไหร่ได้ทันทีนะครับไม่มีใครห้ามได้นะครับครับงั้นปัญหาของเรื่องมันคือเรื่องอะไรหลักคือเรื่องของคดีครับใช่ไหมครับที่จำนวนหนึ่งศาลก็พิพากษาไปแล้วรวมกันแล้วก็หลายปีนั่นแหละจะยังไงใช่ไหมครับนั่นแหละคือประเด็นที่เป็นประเด็นนะครับคือไว้ง่ายคือมันไม่ใช่เรื่องของการกลับบ้านนะครับแต่เป็นเรื่องของคดีว่ากลับมาแล้วยังไงและเรื่องนี้มันก็เกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองอย่างแยกไม่ออกนะครับครับกลับไม่ในด้านหนึ่งก็เป็นความดีใจใช่ไหมครับที่ได้หลังปุ๊บใช่ไหมครับแต่ว่าหลังตาหลังปุ๊บครับนะครับก็มันก็เกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองเพราะว่าการที่จะกลับมาแล้วยังมีคดีอยู่เนี่ยก็เกี่ยวพันเนี่ยครับกับเรื่องการเมืองแน่ๆนะครับว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องได้เสียงที่เรียกว่าเป็นรัฐบาลครับใช่ไหมครับครับแล้วจะรวมไปถึงการที่จะรวมกับใครมีการต่อรองกับใครไหมยังไงคนก็จะคิดเลยไปเลยไงตรงนั้นใช่ไหมครับครับทีนี้แน่นอนคนที่อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาก็ต้องเลือกกระตุ้นนะครับว่าต้องมาเลือกนะแต่ในทางกลับกันเนี่ยคนที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับหรืออาจจะไม่ได้นึกจะเลือกคุณทักษิณหรอกนะครับแต่ว่าก็คิดว่าเพื่อให้พลเอกประยุทธ์นะครับไม่ได้กลับมาอย่างเงี้ยนะครับครับก็ต้องเทเลือกไปอ่ะบางทีใจอาจจะอยากเลือกพรรคอื่นแต่ว่าอ่ะเลือกเพื่อไทยแล้วกันนะครับให้ชนะขาดไปเลยครับนะเพื่อหยุดระบอบประยุทธ์อย่างนี้นะครับครับแต่พอฟังอย่างนี้แล้วก็อาจจะงัดขึ้นมาได้นะครับเฮ้ยอย่างนี้มันก็กลายเป็นเรื่องการเมืองเพื่อคุณทักษิณอีกอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับคือมันไปกระตุ้นในทางกลับกันนะครับมันก็ไปกระตุ้นคนที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้คุณทักษิณหรือเป็นคนที่อาจจะมีความคิดที่จะเลือกพรรคอื่นอยู่ก่อนนี้แต่ว่าจะมาเลือกเพื่อไทยแล้วแหละเพื่อจะให้ชนะขาดก็เลยเปลี่ยนใจกลับไปเลือกไม่เลือกฮะก็เป็นไปได้ตรงนี้ครับคือผมหมายถึงว่ามันไปทำให้คนที่ไม่เลือกคุณทักษิณเนี่ยก็ได้ฉุกคิดที่แบบเหมือนกันไงครับว่าเลือกเพื่อไทยถ้าเลือกคุณทักษิณด้วยละมั้งหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะแต่เดิมก็จะมองข้ามไปละข้ามพ้นคุณทักษิณละนะครับเลือกก็มาฉุกคิดในเรื่องนี้อีกใช่ก็มาคิดอีกมันมีผลอย่างนี้ด้วยแล้วก็ในทางอีกอันนึงก็มีผลดีผมมองครับในมุมนึงก็มีผลดีกับก้าวไกลครับโอ้นะครับเพราะในช่วงที่กำลังเบียดกันอยู่โค้งสุดท้ายเนี่ยครับคะแนนที่เป็นสวิงโหวตนะครับสวิงโหวตเตอร์ก็อาจจะมาเลือกเพื่อไทยเฮ้ยมาเลือกก้าวไกลมากขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าจากเดิมจะข้ามพ้นทักษิณก็เลยไม่ข้ามละนะครับเป็นเรื่องที่เหมือนมาย้ำเตือนว่าไม่มาเตือนใช่ใช่ใช่แล้วก็คนที่ได้ผลดีคนหนึ่งก็อาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์นะครับครับเพราะว่า อีกข้างหนึ่งเขาก็ต้องแข่งกันใช่ไหมปัดคะแนนกันเองฝั่งคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็มีพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์พรรคเดียวนะครับที่ชัดเจนว่าไม่รวมกับพรรคเพื่อไทยแน่ครับถูกไหมล่ะครับถ้าหากว่าจะไม่เอาคุณทักษิณนะครับก็ต้องมาเลือกพรรคที่ไม่เอาคุณทักษิณก็มีชัดเจนอยู่พักเดียวชัดเจนอยู่พักเดียวแล้วก็เลยบอกว่าคนได้ประโยชน์เนี่ยก็มีหลายคนนะครับในประโยคเดียวหนึ่งคุณทักษิณคงคิดว่าเพื่อไทยจะได้คะแนนมากขึ้นก็คงมีจำนวนหนึ่งนะครับปริมาณแต่ว่าก้าวไกลก็ได้ด้วยแล้วบางคนที่เดิมคิดว่าจะเลือกเพื่อไทยนะครับจะข้ามพ้นคุณทักษิณก็เลยกลายเป็นอาจจะเปลี่ยนใจละนะครับกลับไปเลือกพักอื่นนะครับในฝั่งนี้นะครับซึ่งอาจจะก็เด่นชุดก็จะเป็นก้าวไก่ครับครับหรือนะครับคนที่อยู่ข้างหนึ่งซึ่งอาจจะไม่อยากเอาพลเอกประยุทธ์แล้วเป็นพลังเงียบพลังเงียบจังนะครับ9ปีแล้วเปลี่ยนละแต่ว่าก็เปลี่ยนไม่ได้ไงไม่ข้ามอีกมันไม่ข้ามไงครับก็ต้องมาเลือกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์อีกคือพลเอกคุณทักษิณทำให้การจะข้ามพลเอกประยุทธ์
กับข้ามคุณทักษิณมันเลยไม่ข้ามไงทวิตแบบเนี้ยครับถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์สังเกตไหมครับว่าในแต่ละครั้งที่คุณทักษิณออกมาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็ดูเหมือนจะเร็วแล้วก็สถานการณ์เนี่ยมันแทนที่จะเป็นบวกเนี่ยมันกลับแหมไม่น่าออกมาในจังหวะเวลาแบบนี้ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยมันจะทิ้งน้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่ากันครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ได้หารือกับแกนนำพรรคก่อนครับนะครับดังที่หลายครั้งท่านได้คุณทักษิณได้ทวิตออกมาหรือพูดออกมานะครับความจริงเราเห็นแล้วนะครับว่าหลายครั้งที่คุณทักษิณมีความเห็นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคะแนนนิยมของเพื่อไทยครับนะครับและบางทีไม่ใช่ในทางบวกครับเราจึงเห็นว่าคุณทักษิณก็หยุดพูดไปนานนะครับอันนี้จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เนี่ยก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะด้วยความดีใจนะครับที่ได้หลานครับนะครับอาจจะด้วยความมั่นใจว่าชนะหรือตั้งแน่หรือหลายอย่างประกอบกันครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเรียนว่ามันเหลืออีก12วันนะครับก็ต้องรอฟังว่าเพื่อไทยเขาจะยังไงต่อครับในเรื่องครับถ้าอาจารย์เวลาที่เหลืออยู่จะมากพอสำหรับการที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถานการณ์มันมาเป็นบวกมากพอมากเหรอครับอาจารย์เขาทำกัน3วันสุดท้ายครับโอ้ทิ้งบอมกันเนี่ยเพื่อดึงคนที่ลังเลใจอยู่เนี่ยให้ไม่เปลี่ยนใจให้เปลี่ยนข้างครับคุณมนตรีครับครับผมเรียนว่างี้จริงๆถ้าพูดในทางกฎหมายมันคือ7วันครับเพราะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนใช่โอ้เลือกตั้งล่วงหน้ามันมี2ล้านคนนะก็แปลว่ามันต้องก่อน7วันด้วยครับเลือกตั้งล่วงหน้า6กับ7ใช่ไหมวันที่วันที่7วันเดียวท่านอาจารย์ฮะ7วันเดียวนะครับโอเคก็แปลว่าทำอะไรก็ต้องทำซะภายในสัปดาห์นี้แหละครับนะครับแต่ว่าที่ผมพูดเรื่อง7วันเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของการห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา154ก็ห้ามไว้นะครับว่าระยะเวลาระหว่าง7วันก่อนเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดหีบนะครับข้อห้ามนะครับทีนี้เราคงเห็นนะเขาห้ามแค่นั้นแต่เขาไม่ได้ห้ามติดป้ายใหม่นี่ครับใช่ไหมฮะไม่ห้ามครับหาเสียงยังได้เลยวันเลือกตั้งล่วงหน้าเพียงแต่ว่าอย่าไปเฉียดหน่วยเลือกตั้งเขาเท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับหาเสียงถึง18นาฬิกาวันที่13อ่ะครับฮะนะครับก็เราจะเห็นใช่ไหมครับเขาแปะป้ายโค้งสุดท้ายกัน2วันเช่นวันที่แล้วนะครับพลังไปแล้วก็เลือกความสงบจบที่ลงตู่เขาแปะเพิ่มเข้าไปครับก็รอดูนะครับว่าเขาจะมีทีเด็ดอะไรเพื่อไทยด้วยก้าวไกลด้วยรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐนะครับทุกพรรคแล้วครับก็เตรียมแล้วโค้งสุดท้ายจะเป็นยังไงดังนั้นใครเอาละก้าวไกลนาทีนี้ก็ต้องไม่รู้ว่ายังจะมีวาทะเด็ดหรือว่าจะมีมุกไหนออกมาอีกหรือว่าจะประคองตัวเพื่อที่จะไปให้ถึงวันที่14โดยที่ไม่ให้มีอะไรที่มาเพียงพร้ำคือความจริงเรื่องนี้มันก็เป็นถ้าจะพูดวิเคราะห์นะครับมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับยังไงล่ะก็เพื่อไทยเขาเหมือนกับเขาประกาศนะครับเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ว่าทั้ง2ใบอย่าลังเลต้องเลือกเพื่อไทย2ใบครับนะครับคนในด้านคนที่เป็นกองเชียร์ก้าวไกลก็รู้สึกว่านี่ไม่แบ่งเลยเหรอใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้เกิดผลที่เรียกว่าเหมือนความเกรงใจระหว่างกันก็ลดลงนะครับไม่ใช่ลดลงธรรมดาไม่แน่ใจจะยังเหลืออยู่หรือเปล่าอาจารย์เหลืออยู่ยังมีอยู่นะลดลงไปเยอะก็เรียกว่าก็ไม่เกรงใจกันแล้วไงเชียงใหม่เขตหนึ่งก็บุกตีเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นผลมันหมดแต่ว่าในข้อดีก็มีนะครับทำให้พรรคการเมืองก็สู้เต็มที่แล้วสุดท้ายประชาชนก็ได้ประโยชน์แล้วครับก็ฟังเขาแล้วเราก็อยู่ในมือเราอ่ะกากบาท2ใบจะกาเลือกไหนครับเพียงแต่ว่าความยุ่งยากของทั้งหมดเนี่ยในการแข่งขันแบบนี้เป็นเรื่องดีแต่ความยุ่งยากของทั้งหมดเนี่ยเพราะมันมีสวมาเกี่ยวข้องด้วยไงครับถ้าลำพังเนี่ยนะครับพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยใครได้เสียงเกินครึ่งหรือรวมได้เสียงเกินครึ่งก็เป็นรัฐบาลไปครับใช่ไหมครับแต่ไอ้คราวนี้มันไม่ใช่ไงมันเหมือนกับเมื่อ4ปีก่อนครับสวมาโหวตเรื่องนายกทำให้มันเกิดความวิปริตผิดเพี้ยนไปไงจากระบบรัฐสภาถึงจะเป็นว่าประชาชนเลือกนายกผ่านเลือกส.ส.นะครับใครได้เสียงข้างมากเกิดขึ้นสภาก็เป็นนายกไปปรากฏว่าเสียงข้างมากเป็นนายกไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีสวมาโหวตด้วยก็เลยเกิด
อะไรที่เป็นเรื่องของการต้องไปต่อรองต้องเป็นอะไรเงี้ยนะครับครับอาจารย์เดี๋ยวเรายังมีเวลาได้คุยกันอีกเอาเป็นว่าสถานการณ์มาถึงวันเนี้ยมันดูเหมือนจากเดิมที่คิดว่าจะไม่ให้สว.มีส่วนในการที่จะมาชี้แล้วแต่เอาไปเอามาถ้าแข่งขันตัดคะแนนกันเองอย่างเนี้ยก็สว.ก็จะมีโอกาสในการที่จะเป็นตัวจะเรียกว่าตนเป็นตัวแปรตัวชี้ขาดได้อีกครั้งหนึ่งครับผมมีประเด็นเนี้ยสั้นๆก่อนหมดเวลานะครับหนึ่งก็คือว่ามันอยู่ที่จำนวนคะแนนเสียงออกมาครับถ้าคะแนนเสียงทางฝั่งที่เรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยรวมกันนะครับเกินครึ่งไปมากแล้วเนี่ยนะครับยิ่งไปถึง300หรือเกินเนี่ยนะครับครับผมว่าโอกาสของทางฝั่งพลเอกประยุทธ์นะครับหรือสว.เนี่ยจะไม่โหวตตามเนี่ยลำบากมากนะยากอาจารย์ก็คือต้องเรียกว่าชนะกันไม่ขาดระหว่างฝั่งอันนั้นแหละอันนั้นแหละจะทำให้สว.เนี่ยก็ทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะใช่ครับอาจารย์เดี๋ยววันจันทร์หน้าเรามาคุยกันต่อในเรื่องนี้อีกเพราะว่าคงจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นกว่านี้วันนี้ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ปริญญาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ